เดียวสายตาแบบนี้ตาแบบนี้มีคนเดียวแล้วก็ดังมากเลยครับใช่มาต่อเลยพี่ชายโทนี่คิสสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่โทนี่และพี่โอวันนี้เราก็จะมาเล่นทายตาบีเอ็นเคบอดี้ดีน้องๆหลายคนนะคะขอบกันเข้ามาเยอะมากๆเลยวันนี้พี่โทนี่กับพี่โอก็ทำให้แล้วนะกติกาวันนี้นะครับเรามีไข่ LL 2ใบนี่โอ้โหตอบถูก1ข้อเปิด1ชั้นครับพี่วันนี้โอ้จริงสิครับผมถ้าน้องๆนะครับอยากเล่นด้วยกับพี่โอมกับพี่วันนี้นะครับก็ตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมค่ะแล้วกดไลค์กันเข้ามารัวๆแล้วคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับมาเริ่มจากภาพแรกเลยนะครับผมมายังไม่พี่โอมตอบก่อนแล้วค่อยแกตอบก่อนนะเอาทดสอบกันนะครับน้องๆว่าพี่โอมพี่วันนี้แล้วน้องๆครับใครจะเป็นโอตะตัวจริงนะครับผมมาเลยวิเคราะห์จากภาพแรกนะครับตาแบบนี้แล้วก็ไว้ผมข้างเดียวอย่างนี้นะครับอ๋อรู้แล้วพอจะเดาได้นะครับผมมีคนเดียวต่อพร้อมกันนะครับ1 2 3ปิ๊งแฮนมาดูเฉลยนะคะนะครับผมเฉลยเย้โอ้โหเห็นไหมถูกต้องเลยแกะเราได้แกะชั้นที่1แล้วนะคะพอถูกปุ๊บก็ต้องแกะเลยนะครับน้องของพี่โอมเป็นเสื้อกับถ้วยรางวัลของพี่มอนี่เป็นวิ่งว่าวิ่งกันกับระเบิดชั้นแรกได้คนละชั้นนะครับผมค่ะมาภาพที่2ภาพที่2โอ้โหวันนี้พี่โอมรู้แล้วรู้น้องๆชอบพูดถึงบ่อยมากๆเลยครับผมแล้วก็ว่าเหมือนพี่โมนี่ด้วยมาต่อพร้อมกัน1 2 3พี่แก้วเป็นเลิศเย้เห็นไหมเห็นไหมยิ้มเหมือนกันชั้นที่2แกะพี่โอมรีบเกินไปหรือเปล่าอยากรู้เอาสังเกตง่ายๆถ้าชั้นนี้ไม่ต้องลุ้นนะครับน้องๆสติ๊กเกอร์เหมือนกันเลยภาพที่3มาเฮ้ยใครอ่ะอ๋อพี่โอมรู้แล้ววันนี้จะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์อยู่แล้วจะเป็นสติ๊กเกอร์รู้แล้วมาต่อพร้อมกันเลยแล้วกันน้องสามคำพี่บูเบ้เฉลยเย้โอ้โหครับผมหูของพี่บูเบ้เป็นอันนี้ปอดนมสีดำโอ้โหเราได้ปอดนมนะคะชั้นนี้มาดูรูปที่4ครับผมมาเปิดเลยโอ้โหมีคนเดียวสายตาแบบนี้ตาแบบนี้มีคนเดียวแล้วก็ดังมากเลยครับใช่คือพี่โอมแกะเลยได้ไหมเป็นหัวหน้าทีมเลยไม่เอาต้องเป็นกัปตันกัปตันโอตะตัวนี้ต้องรู้ว่าเป็นกัปตันใช่ใช่ใช่มาต่อเลยพี่เชฟปังเย้โอ้โหอะไรจะมั่นใจขนาดนั้นจะแกะอย่างเดียวชั้นที่เท่าไหร่แล้วพี่นี่อันนี้ชั้นที่4แล้วมั้งของพี่คนนี้เป็นสีรองเท้าสีแดงก็เป็นสีฟูนะครับน้องโอเคภาพที่5มาครับผมเยอะอ๋ออะไรมาวันนี้จะดูอบอบนิดนึงนะครับแล้วก็น่ารักดีนะครับผมเดี๋ยวแกะกันย่างขอพี่วันนี้คิดแป๊บนึงมาต่อครับผมเริ่มสามคำเมษาพฤษภาไม่ใช่กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนพี่โอมไม่ได้ตอบอ่ะอ๋อก็ดีอ่าไม่เป็นไรพี่โอมยอมผิดแล้วกันพี่โอมตอบช้าหรือว่าผิดไปแล้วกันนะครับผมเย้เป็นไงเมษานะคะพี่วันนี้เมษาจริงด้วยมาเล่นตอบได้มาเล่นตอบได้บาร์นี่โอมจะเล่นค่ะโอมจะเล่นอ่ะพี่โอมไม่ได้แก่นะคะอันนี้จะได้เป็นแยกนะคะน้องเป็นเสื้อกับกางเกงนะคะต้องต่อไปมาโอ้โหวันนี้น่ารักที่สุดเลยนะพี่โอมชอบการตอบตรงกันอันนี้พี่โอมแน่นอนนะครับสามสองหนึ่งพี่โอมไปนี่เฉลยก่อนเฉลยก่อนนะครับเย้พี่โอมไปจริงด้วยนะครับผมแก่พี่โอมนี่ได้แก่ข้างในแล้วโอ้โหพี่โอมนี่นำไปชั้นที่6แล้วค่ะโอ้พี่โอมนี่ได้เว้นเฮ้ยเห็นไหมพี่โอมได้ตัวซ้ำจริงด้วยซ้ำกับที่พี่คนนี้เคยได้ไปแล้วนะคะสมัยนั้นภาพที่7แล้วนะคะมาครับเนี่ยโอ้โหคนนี้เอกลักษณ์ตาแบบนี้สวยมากนะตอบเดี๋ยวกันสามน้องเดี๋ยวกันสิอ๋อมาหนึ่งสองสามพี่มิวสิกน้องอาจจะตอบไม่ทันนะครับพี่มิวสิกนะครับพี่มิวสิกเฉลยครับว้าวสวยมากเลยพี่โอมน้องมาที่จะแกะนะน้องมาที่จะกินให้น้องมาที่ลงของพี่โอมพี่โอมนี่เห็นตัวแล้วพี่โอมเห็นโบนะครับผมภาพต่อไปภาพที่8มาโอ้โหพี่โอมรู้ใช่อะไรนะเดี๋ยวก่อนตอบเดี๋ยวพวกเล่นสิ3 2 1พี่ปันนะครับจำชื่อไม่ได้อ่ะลืมครับเปิดนะครับผมเปิดพี่โอมเจ๊ปันจริงด้วยนะครับพี่โอมแกเลย
สดงพี่โอก็ได้เปิดชั้นที่7แล้วนะครับค่ะแล้วชั้นที่ไม่มีนะชั้นที่8ไม่มีแล้วไม่มีแล้วหมดแล้วเหลือแต่แต่งตัวให้ตอนนี้เราเหลืออีก2ภาพนะครับแล้วมาเปิดกันว่าใครจะได้แต่งตัวก่อนกันนะครับผมมาภาพต่อไปเลยมาครับโอ้ยใครอ่ะภาพจะเป็นโอตาตัวจริงนะครับต้องทำได้มาพร้อม3 2 1พี่แจนแจนนิดนะครับผมอ๋อเปิดครับชื่อบอกว่าพี่ยงออกจังผิดนะครับชื่อพี่เจนนิดนะครับผมผิดนะครับแพงไม่มีใครจะแต่งตัวให้น้อง LOL แล้วค่ะคือพี่ยงพูดผิดไปนิดเดียวคือแบบออกเสียงผิดนะครับชื่อพี่เจนนิดนะครับผมมาภาพสุดท้ายกันเอามาตัดสินภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าพี่โอมกับพี่นี่จะได้แต่งตัวให้น้องหรือเปล่านะคะพร้อมแล้วไปภาพสุดท้ายกันครับเปิดโอ้โหรู้แล้วรู้เลยเหรออ่ามาตอบพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามพี่เลยเกือบตอบพี่ออนอะไรเงี้ยมาเฉลยกันเย้แล้วพี่เนยค่ะมันจะเปลี่ยนพี่วันนี้จะเปลี่ยนนะไอ้ใครพี่โอมาทำให้ค่อยสวยตลอดเลยนะคะและเราก็ได้ถูกในข้อสุดท้ายเราจะได้แต่งตัวให้น้อง LOL เย้มาดูแซมพี่วันนี้ได้ตัวอะไรล็อกเกอร์ค่ะพี่ยอมได้น้องดีว่านะครับผมก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเกมทายดาบีเคฟอร์ทีเอหวังว่าน้องๆนะคะตอบถูกหมดทุกข้อเลยแต่พี่คนนี้กับพี่อมนะคะตอบผิดไปสองข้อแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคลิปนี้พี่คนนี้ก็มีคำถามค่ะนั่นก็คือตุ๊กตาเอลเอลนะคะที่พี่คนนี้กับพี่อมได้ชื่อว่าอะไรถ้าน้องๆรู้ชื่อนะคะก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกพี่คนนี้ใต้คลิปนี้เลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่โพลี่และพี่โอมสำหรับวันนี้พี่โพลี่กับพี่โอมก็ต้องขอตัวลา